สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่แอมทำเรียนทีชชิ่งโอเคสำหรับวันนี้เนี่ย ขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าใครที่อยากฝึกกับที่ผมจะสอนแนะนำให้ใส่กางเกงขายาวมานะครับเพราะว่ามันต้องใช้หัวเข่านิดนึงซึ่งอาจจะทำให้มีรอยแดงหน่อยหรืออาจจะถลอกได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงง่ายมากโอเคพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเย้สำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันต้องใช้เข่าทำยังไงไปดูเลยสำหรับท่านี้ก็ง่ายๆครับเพียงแค่นั่งคุกเข่าลงบนแทมเบอรีนแบบนี้แล้วก็เหยียดปลายเท้าออกให้ตรงเป็นข้างหน้าไว้ประมาณ1คืบนะเกิน1คืบก็ได้ให้มันตรงกับหัวไหล่นะโอเคแล้วหลังจากนั้นตัวตรงหลังตรงหน้ามองตรงโอเคแล้วก็ลองเด้งดูครับอย่างนี้เด้งเบาๆโอเคใช่เริ่มจากการเด้งเบาๆไปก่อนนะเราเริ่มอยู่ตัวเสร็จปุ๊บเด้งขึ้นมายืนได้ไหมได้ถ้าเกิดเราเด้งขึ้นมายืนได้ปุ๊บเราก็ทำเลยโอเคครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับท่านีดรอปนะก็คือการที่เราแอนหลังนั่นก็คืออย่างที่บอกไปว่าการทำนีดรอปนั้นต้องทำหลังตรงเพราะงั้นถ้าเกิดเราแอนหลังเนี่ยมันจะมีผลเสียกับกระดูกสันหลังเรามากแล้วก็ทำให้เราเสียสมดุลด้วยอีกอย่างนึงก็คือการไม่เกรงสะโพกครับผมสำหรับท่านี้เนี่ยเราต้องเกรงสะโพกนะเพราะว่ามันต้องรับแรงกับแรงเด้งของแทมโบลีนอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่เกรงเนี่ยมันเด้งไม่ขึ้นแน่นอนส่วนผลเสียก็มีตามมาทีหลังนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปลายเท้าที่ต้องเหยียดออกการเหยียดออกเนี่ยเพราะว่า อย่างที่บอกไปมันลงไปกับแทมโบลีนก็ถ้าเกิดว่ามันอาจจะทำให้เรานิ้วโซนได้นะถ้าเกิดว่าเป็นแบบในภาพที่ขึ้นเนี่ยก็ระวังกันด้วยครับจบแล้วท่านีดรอปง่ายไหมง่ายมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้หมดเลยใช่แล้วก็คลิปหน้าเราจะมาสอนอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วบาย